กับเซนสไลด์ออฟติงความหมายของอินเทอร์เน็ตออฟติงกับเซนสไลด์ออฟติงเนี่ยนะเดียวอันมันจะมีละออนที่ว่ามันเป็นวิวัฒนาการของละออนนะละออนละออนตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่เขาจะเอาอัน
เอามือถือคือเขาก็พัฒนาการใช้มือใช้สมองเนี่ยนะคือตาเขาดูบัดเดียวเนี่ยนะละอ่อนกับเฮานะมันเตื้อละอ่อนจะไปเวยกว่าเฮามันเป็นเรื่องปกติเพราะอย่างว่ามือตาเขาดูไหมมือเขาฟังอย่างต่างๆมาคิดเพื่อท้องบอดี้เซนเซชันบอดี้เซนเซชันเนี่ยนะมันเป็นวิวัฒนาการของการเรียนเนี่ยนะของประเทศเคยได้ยินกับว่าฟินแลนด์สตาร์ดี้ก่อนการศึกษาฟินแลนด์ก็ดีเหมือนกันมันเป็นการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ซึ่งว่าประเดี๋ยวเนี่ยฟินแลนด์ออกการศึกษามาว่าต่อไปเนี่ยจะมีการสอบมันมีการสอบนะเพราะเรื่องการสอบมันเป็นเรื่องมีสาระเรื่องที่มีสาระที่สุดคือว่าคุณสามารถปาอนาคตคุณไปได้ก่อนอันนี้คือเรื่องราวเตียนนั้นอันนี้ลูกกรไปเรียนตอนที่ไปเรียนในญี่ปุ่นนะนี่ลูกกรไปเรียนในญี่ปุ่นอันนี้ก็ต้องบอดี้เซนเซชันคือว่าการเรียนรู้ที่มันมีเลยนะการเรียนรู้ที่มันมีเลยนะมันมีคนทุกคนมันได้เก่งอันเอาสังเกตว่าในห้องเรียนของเขานะคนทุกคนมันได้เก่งนะบางคนเก่งในการเขียนบางคนเก่งในการดูบางคนเก่งในการฟังนะมีครับมีตามีหูเปิดห้องเนี่ยนะอันนี้มาจากอันนี้เหมือนจะมาจากอันลูกกรู้นะมันเป็นบทเรียนอยู่นั่นเวลาเขาแค่หูเนี่ยนะเขาก็ไปว่าเขาสามารถไปเซอร์ได้นะลุงกรคือเขาหูว่าเขากับพิมพ์ว่าบอดี้เซนเซชันนะเอาพิมพ์เข้าไปบอดี้เซนเซชันนะเมื่อบอดี้เซนเซชันมันคืออย่างนี้อันนี้มันมาจากโครงสร้างวิธีการของคนอย่างต่างๆเนี่ยนะตาดูที่เขาอู้กับเรียนเนี่ยนะเมืองไทยอันบอดี้เซนเซชันเนี่ยนะเนี่ยคือว่าการเรียนรู้โดยอันกายโดยการเรียนรู้ตาการอย่างต่างๆเนี่ยมันเป็นเขาอยากหูชัดๆแต่เขาก็ไปดูตรงในนี้นะคุณกรล็อกไว้ก็คือ MIT เนี่ยก็จะสอนเรื่องว่ามนุษย์เขาอันเนี้ยมาอู้ถึงว่าหุ่นยนต์ทุกตารางนิ้วของมนุษย์เป็น AI หมดนะเอาอย่างงูเอาไปอันนั้นอันนี้มาจากไหนมาจากไอมาจากเนี้ยรายละเอียดทั้งหมดนะเอาสามารถอันนี้ในเรื่องเพื่อนบอกว่าเขาจะเฮียนมุมเดียวไปเลยเขาต้องเฮียนสิ่งละเอียดซ่าเอาซากคนสมองซ้ายสมองขวาอันนี้อธิการมาเลยลากกระบังประเทศไทยประเทศสุดท้ายมั้งครับมีสายวิสัยสิงห์ของเขาไม่มีนะครับเขาทำอะไรเขาสร้างคนออกแบบรถไฟความเร็วสูงเข้าไปปีหนึ่งสเก็ตใช้เป็นสองปีเหมือนสถาปนิกจากนั้นปั้นรูปรถไฟเหมือนกับปฏิมากรจากนั้นเอารูปรถไฟเข้าอุโมงค์ลงเหมือนกับวิศวะเครื่องกลจากนั้นมาดูแมทเทอเรียลเป็นนักวัสดุศาสตร์จากนั้นเรียนรู้เรื่องขึ้นมาในไฟฟ้าเหมือนวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคมแล้วจากนั้นทำระบบรางเหมือนวิศวะโยธาแล้วจากนั้นคำนวณนั้นเศรษฐศาสตร์เหมือนนักเศรษฐศาสตร์และจากนั้นเอาไปขายพวกเราเหมือนนักบริหารคนเดียวนะประเทศไทยต้องใช้กองทัพสู้กับคนคนเดียวคนเดียวเข้าใจนะจ๊ะอันนี้ก็คือในเรื่องของนั้นอันนี้ Internet of Thing คืออย่างนี้นะ AI คืออย่างเขาต้องไปหาความหมายให้เจอแล้วนะอยู่ AI คืออะไร AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence Artificial คือไม่ใช่ของจริง Intelligence ก็คือปัญญาปัญญาที่ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆมีเขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้ว
หมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปั๊บไฟปั๊บคลานมือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเพราะงั้นจะสอนทารกโปรแกรมนี้ให้ฉลาดขึ้นโอเคนะองค์กรฝากก็แต่อันไอ้ตรงนี้แหละแหละเอาไปหาดูเพิ่มเติมได้ไหนองค์กรฝากหน่อยเพราะว่าอันนี้เขาหาดูเพิ่มเติมนะที่หนึ่งก็คือในเรื่องของโนเลดนะในเรื่องของโนเลดมันเป็นอันนี้นี่นะหนูเข้าไปดูโนเลดบล็อกมันเป็นอัลบั้มของโนเลดบล็อกอันนี้ก็จะสอนโน้ตว่าไอ้ตรงเนี้ยความหมายมันมีเวลาทบฟังทำความเข้าใจโอเคเนาะลุงกรบอกคร่าวๆขอบคุณค่ะนะเมื่อบอกเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะนะการทำงานของเราเนี่ยนะอันเนี้ยการทำงานช่วงแรกมันจะเข้ามาในเรื่องของ Internet of Things ตะกี้เดียว UAI ต่างๆพวกเนี้ยนะมาจากตรงเนี้ยซึ่งว่าบ่เดียวเฮียนลัดคือแต้มที่ว่าเขาอยู่ต้องไปเฮียนภาษาฟังรู้เรื่องของรู้เรื่องอะไรเขามาสนใจเขาสนใจก็คือเดินผ่านมันออกไปก็ได้การเดินผ่านก็คือต้องทำงานอ่ะนะนะทำงานก็คือควบคุมอารมณ์ต่างๆแล้วก็ควบคุมอารมณ์แล้วปุ๊บเขาจะเข้าไปสู่ตรงไหนไปสู่ตรงนี้นะเจ้าอันนี้นะมันจะเข้าสู่ตรงนี้เข้าใจนะเจ้าตรงนี้ก็คือเรื่องความเร็วของแสงมันเป็นวิทยาศาสตร์คนของ invention เนี่ยคือตามกฎของงัวคืออย่างพ่อเขาไปเสิร์ชดูมันก็จะรู้นะความหมายมันว่างๆมันนั่งฟังนะนั่งฟังนั่งเรียนเพราะว่านะรักการที่ลูกกรประสบผลสำเร็จได้เพราะอย่างงัวนี่เลยเจ้านี่นะเขามีตามีหน้าที่ของตามีหน้าที่ดูปัญญามาจากตานะเจ้าแล้วก็ปัญญามาจากเขียนแล้วก็หูปัญญามาจากฟังนี่นะเรียนทุกอย่างมันเรียนได้หมดใช่หรอหูมาฟังแต่ใจหูไปดูแต่ตาได้หรอเพราะฉะนั้นตลอดสัก4ชั่วโมงที่มันมีเกิดขึ้นน่ะนะเฮาก็สามารถอันเรียนหูได้ตึงหูตึงตาตึงเขียนตึงลงมือทำได้หมดนะโอเคนะเจ้าอันนี้ก็คือการเรียนนะเพราะฉะนั้นไอของลุงกรจะเรียนตลอดคือลุงกรจะมีเมาส์มีอะไรต่างๆเขาไปฟังตลอดเวลาเนี่ยว่าเวลาเขาปั่นรถทีแบบนะครับผมฟังเรียนจากใจหูนะแล้วก็แอลไปพวกเขาใจตาดูกาใจอย่างต่างๆนั้นแล้วเสร็จแล้วเมื่อปีอีกเกิดขึ้นแล้วปุ๊บอะไรตรงเนี้ยเราจะไม่ได้ตรงนี้นะเจ้าอันนี้ก็คือในเรื่องของงานกฎของ invention หรือว่าวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันอู้ถึงความเร็วของแสงที่ว่าตั้งแต่ก็300,000กิโลเมตรต่อวินาทีที่เขาเคยที่นั่นแหละที่ว่าที่ดูนะอันนี้ความเร็วของแสงนะเจ้าความเร็วของแสงก็คือตั้งแต่60 ล้านต่อวินาทีและสารพานตรงนี้ไปนะผ่านตรงนี้ไปแล้วปุ๊บมันจะเข้าไปอันหามิติหนึ่งก็คือในโลกเนี้ยมันแค่หลับเนาะในโลกมือกันอันนี้ก็คือการเกิดดับความเร็วของมันนะมันจะเกิดปุ๊บทั่วโลกเพราะว่าเขาจะกล้าขายกับทั่วโลกเขาความฝันของเขาว่าเขาต้องไปฝันแค่ไปเป็นลูกจ้างหรือแค่ฝันคือไก่ก่อนถึงมาถึงเรื่องหนึ่งแต่ทั้งนี้นั้นวิธีการมันมีอันนี้ก็คือ mobility ที่ว่า mobility ก็คือการเคลื่อนย้ายของนะจากที่หนึ่งไปถึงที่หนึ่งซึ่งงานตรงนี้ของลุงกรเดินถึงแล้ว